การฟื้นตัวจากน้ำท่วมว่าจะเร็วช้าแค่ไหนนะคะมีประเด็นของเศรษฐกิจยุโรปว่าจะแย่ลงกว่านี้อีกไหมถ้าจะแย่เนี่ยนอกจากยุโรปแล้วมันก็จะกระทบสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ตลาดของเราในเอเชียหลายตลาดเนี่ยก็ส่งไปยุโรปเยอะอาจจะบอกว่าไทยเนี่ยไม่พึ่งยุโรปเยอะแต่ว่าจีนและอินเดียก็ส่งเข้าตลาดยุโรปค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันก็จะกระทบมาเป็นทอดๆนะคะนอกจากนั้นมีเรื่องราคาน้ำมันถ้าเผื่อปัญหาอิหร่านและช่องแคบฮอร์มูซเอสคาเลตคือปัญหามันแย่ลงกว่านี้เนี่ยราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นนี่ก็จะเป็นความเสี่ยงหลักอีกประการหนึ่งค่ะ